วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้ตั้งใจจริงๆเลยจะเอาของอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือซาลาเปาไส้พะแนงหมูซาลาเปาร้อนๆนะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมหาทานที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งสตรีมซาลาเปาพิเศษมาฝากนะครับอุ้ยเปลือกเป็นสีส้มอ่อนๆจากน้ำแครอทแล้วไส้นะหอมกลิ่นพะแนงหมูสับมากมากต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะสำหรับเมนูซาลาเปาไส้พะแนงหมูเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่พิเศษเริ่มต้นด้วยไส้หมูก็ต้องแตกต่างจากคนอื่นการทำไส้พะแนงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เนี่ยเป็นหมูสับคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสับเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดเพนกวินมีดสับ7นิ้วรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพจากสีไทยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นก็หั่นซะก่อนคุณผู้ชมให้เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูใกล้ลักษณะของหมูที่สับเองมันแตกต่างจากการไปซื้อหมูที่บดด้วยเครื่องสับเองนี่ฟอร์น้ำพริกแกงพะแนงตราโดเบอร์พอหอมๆนะคุณผู้ชมรีบใส่เลยคุณผู้ชมวันนี้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงเพราะอะไรก็จะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมอร่อยเดี๋ยวนี้เขามีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้นะคุณผู้ชมเปิดปิดง่ายสะดวกประหยัดกว่านะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคุณผู้ชมยังเข้าไปติดตามชมความรู้และสูตรอาหารได้อีกมากมายนะครับที่ www.falcon4professional.com ครับใส่หมูที่เราสับเองลงไปตั้งใจสับเชียวนะคุณซาลาเปาแบบนี้ไปซื้อเถอะที่ไหนก็ไม่มีใครทำขายถ้าคุณผู้ชมไม่ทำเองน้ำตาลปี๊บใส่ไปหน่อยพะแนงต้องออกหวานนิดหนึ่งน้ำปลาไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมวันนี้เปรี้ยวต้องแนะนำแล้วล่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเนเจอร์เทสคุณผู้ชมแล้วก็ผักอุ้ยตายแล้วน่ากินมากแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีที่เราใช้ทำซาลาเปานั่นแหละคุณผู้ชมใส่พริกขี้ฟ้าลงไปหน่อยหนึ่งใบมะกรูดซอยๆๆๆแล้วก็ใส่เสร็จแล้วค่ะเอาปิดเตาพักไส้พะแนงหมูไว้ก่อนจนกระทั่งแห้งสนิทแล้วก็เย็นตอนนี้ก็คงต้องมาผสมแป้งกันคุณผู้ชมคะการทำซาลาเปาก็ต้องเลือกใช้แป้งนะทำซาลาเปาแบบยีสต์เป็น instant dry yeast เร็วสุดน้ำตาลทรายเกลือนิดนึงค่ะใส่ผงฟูอีกเห็นไหมคะเคล้าส่วนผสมของของแห้งเนี่ยเข้าด้วยกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็แหวกเป็นหลุมนิดนึงคุณผู้ชมน้ำแครอทค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเคล้าผสมแป้งตรงกลางไปเรื่อยๆเหยาะสีส้มนิดนึงพอผสมแป้งพอเข้ากันนะคะใส่น้ำมันพืชลงมานิดนึงค่ะเห็นไหมพอใส่น้ำมันเสร็จแล้วทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตานวดละสิคะเทออกมาบนโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมคะจัดการนวดค่ะเห็นไหมคะสองมือค่ะเห็นไหมคะนี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องใช้เครื่องนะคะเห็นไหมคะพอเดี๋ยวจะได้แป้งซาลาเปาที่เนื้อเนียนนะคะแล้วเราก็จะตัดเป็นก้อนกลมๆมาห่อไส้พะแนงหมูของเราไงคะพอเรานวดผสมแป้งได้ที่นะคุณผู้ชมก็ต้องพักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งเนี่ยมีความนุ่มตัวนะคุณผู้ชมใช้นิ้ว2นิ้วค่ะบีบขอบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะบีบไปเรื่อยๆแป้งจากลูกกลมๆมันก็จะแผ่ออกอะค่ะคุณผู้ชมคะยืดนิดนึงยืดนิดนึงเป็นแผ่นละอันนี้ก็คือไส้พะแนงที่เราทำเมื่อครู่ไงคะคุณผู้ชมจัดการวางลงไปเลยเห็นไหมคะไข่ไก่ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่ะจับจีบผู้ชมดูนะคะดึงมาค่ะเนี่ยดึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการวางบนกระดาษค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เพิ่งปั้นเสร็จคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยอย่างลูกเล็กๆเนื้ออย่างแน่นๆแต่ที่ในรังถึงเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าขาพร้อมนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอานิ้วจิ้มให้ดูคุณผู้ชมดูสิคะแป้งนุ่มๆเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิจัดการวางบนรังถึงนะคะ
าปิดด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะสักครู่เดียวเราจะได้รับประทานแล้วล่ะค่ะซาลาเปาพิเศษดูสิคะว่ามันน่ากินไหม1 2 3นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมน่ากินมากเลยWe'll be right back.